10ความเชื่อโบราณที่คนท้องห้ามทำโดยเด็ดขาดไม่งั้นอัปมงคลจะเข้าตัวความเชื่อโบราณที่อยู่คู่กับคนไทยมานานคือเรื่องการตั้งท้องโดยจะมีข้อห้ามต่างๆเพื่อไม่ให้หญิงสาวที่กำลังตั้งท้องต้องเป็นอันตรายบางก็ให้เหตุผลว่าจะคลอดยากบางก็อ้างถึงพูดผีปีศาจและถึงแม้ว่าความเชื่อเหล่านี้จะโบราณเก่าแก่มากแค่ไหนก็ตามแต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีหลายคนที่ยังคงเชื่อและทำตามกฎข้อห้ามนั้นอยู่ 1. ห้ามไปงานศพเพราะจะทำให้วิญญาณเล่ร่อนที่อยู่ในวัดตามกลับบ้านมาด้วยแต่น่าจะเป็นเพียงกุศโลบายที่ไม่ต้องการให้คนท้องไปงานที่มีบรรยากาศหดหู่เศร้าหมอง 2. ควรกินข้าวกับปลาแห้งเพราะหากว่าบำรุงดีเกินไปเด็กจะตัวใหญ่และคลอดยากซึ่งคล้องจองกับเทคโนโลยีในสมัยนั้นที่ไม่ทันสมัยเหมือนในปัจจุบันและอีกในหนึ่งเมื่อตั้งครรภ์คุณแม่จะสูญเสียแคลเซียมเป็นจำนวนมากจึงบังคับให้กินปลาแห้งเป็นจำนวนเยอะ 3. ห้ามกินหัวปลีเพราะยางจากหัวปลีจะทำให้คลอดลูกยาก 4. ห้ามเหงื่อหน้ามองพระจันทร์เพราะจะทำให้ลูกตาเหล่ความเชื่อโบราณเรื่องนี้เป็นกุศโลบายเพราะหากเหงื่อหน้าแล้วจะทำให้หน้ามืดเป็นอันตรายได้ 5. ห้ามอาบน้ำตอนดึกโบราณเชื่อว่าจะทำให้มีน้ำคร่ำเยอะแต่น่าจะมาจากการกลัวเป็นอันตรายลื่นล้มหรือจากสัตว์ที่มีพิษร้ายเพราะในสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้ 6. ห้ามซื้อของใช้เด็กอ่อนมาตั้งไว้ที่บ้านก่อนที่เด็กจะคลอดโดยเชื่อว่าถ้าซื้อมาแล้วเด็กอาจจะไม่มาเกิดเพราะจะมีวิญญาณที่อิจฉามาพากเด็กไปไม่ให้เกิดแต่ถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วการซื้อของมาทิ้งไว้นานเกินถ้าหากฝุ่นจับหรือเกิดเชื้อราอาจจะมีผลต่อสุขภาพของเด็ก 7. ติดเข็มกลัดที่เสื้อเมื่อต้องการออกจากบ้านตอนเย็นเพื่อป้องกันสิ่งที่ชั่วร้ายเข้ามาทำร้ายซึ่งในความเป็นจริงอาจจะต้องการให้เข็มกลัดสะท้อนตาผู้พบเห็นจะได้สังเกตได้ง่ายไม่เดินชน 8.อย่าด่าหรือสาปแช่งคนอื่นเพราะจะทำให้ลูกตัวเองนั้นได้รับผลกรรมแทนความเชื่อนี้คงอยากให้คุณแม่มีสุขภาพจิตที่ดีไม่อาฆาตแค้นใคร 9. ห้ามไม่ให้เจาะทุบขุดตัดเฟอร์นิเจอร์ในบ้านโดยเชื่อว่าวิญญาณหรือขวัญของเด็กที่จะมาเกิดอาจจะสถิตอยู่ในบ้าน 10.ห้ามกินกล้วยหรือทุเรียนเด็กจะตัวสกปรกมีแป้งเกาะเต็มตัวตอนคลอดความเชื่อโบราณทั้ง10ข้อที่นำมาเสนอในวันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นวันนี้ทางตำหนักดวงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ